สาวยาย่าอุรัสยานะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเมื่อวานวันวาเลนไทน์ใช่ไหมแฟนแฟนก็รอลุ้นว่าคู่นี้ระหว่างยาย่ากับณเดชน์จะมีโมเมนต์หวานหวานกันหรือเปล่าเพราะแน่นอนคู่นี้ก็คบมา11ปีนะแล้วก็วันวาเลนไทน์ทั้งทีนะครับเมื่อวานเราก็เห็นแล้วว่ากลางคืนนะทั้งคู่นะก็ได้ควงกันดินเนอร์หวานนะครับอยู่ริมระเบียงนะส่วนหนุ่มพี่แบร์ของเรานะรับบทเป็นเชฟทำอาหารให้แฟนสาวก็คือสาวยาย่าทานนะซึ่งสาวยาย่านะครับก็ทำเค้กให้พี่แบร์ทานเช่นกันเรียกว่าหวานกันหนักมากนะครับแต่บอกก่อนนะก่อนที่จะหวานขนาดนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสาวยาย่านะครับก็ได้เดินทางนะครับไปพบพี่สื่อมวลชนแน่นอนว่าแฟนๆนะครับก็อยากรู้ว่าจะมีแบบว่าอวยพรอะไรกันหรือเปล่าในวันเกิดของนี่เลยเขาเพิ่งวันเกิดของแม่แก้วกันไปใช่ไหมแล้วคือยาย่าใช่ไหมครับเขาได้เดินทางนะครับไปร่วมรับประทานอาหารกับแม่แก้วอีกด้วยแน่นอนว่าพอหลังจากไปรับอาหารด้วยกันใช่ไหมครับแม่แก้วก็มีแคปชั่นที่บอกว่าทุกคนแบบว่ากรี๊ดหนักมากเหมือนกับล็อกมงว่าสาวยาย่าคือว่าที่ลูกสะใภ้คุณผู้ชมมีโอกาสเจอสาวยาย่านะครับก็ต้องไปถามความรู้สึกของเธอทั้งหน่อยไม่รู้ว่าจะมีเขินอายกันบ้างหรือเปล่าครับนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแค่ทำผ่านมาแบบทายหลายปีมากๆแล้วก็เลยคิดว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบแฮนด์เมดมันมักจะแบบง่ายขึ้นบอกแล้วกันหนูทำเค้กเฉยๆทำเองใช่แต่ก่อนวันวาเลนไทน์คุณแม่ก็เซอร์ไพรส์เนาะก็คิดไม่แก้วแซวใช่ก็ดีค่ะก็อมยิ้มกับตัวเองดีค่ะคิดว่าแม่แก้วน่ารักดีได้ให้ของขวัญอะไรแม่แก้วไหมคะพาไปทานข้าวแล้วก็มีเค้กค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพร้อมหน้าพร้อมตาสองแม่ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานมากๆขอสมควรเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะวันเกิดแม่แก้วปกติเราจะมีเซตไหมเวลาพี่แบร์เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรอะไรเงี้ยมีวันนี้ชิลแน่นอนแต่ปีนี้ดูเงียบมากเลยนะควรจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ไงให้สี่เดือน